นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิวันนี้คงจะได้แสดงธรรมตามตัวอักษรต่อไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เริ่มต้นด้วยเรื่องกอไก่กอไข่คอควายงองูก็นี่ก็ถึงจอจาน ซึ่งในพระไตรปิฎกคงจะไม่ค่อยมีเรื่องจอจานเพราะสมัยนั้นไม่ทราบว่าเขาใช้จานกันหรือเปล่าแต่เรื่องจานที่พ่อนึกได้ก็เรื่องที่หลวงพ่อเราท่านสอนแม่บ้านว่าล้างจานให้ล้างใจไปด้วยท่านบอกว่าบางคนขยันทำความสะอาดที่บ้านขยันล้างจานแต่ปล่อยให้จิตใจสกปรกปล่อยให้จิตใจ ขุ่นมัวหน้าก็บูดเอาแต่ความสะอาดภายนอกแต่ไม่สนใจเรื่องความสะอาดภายในท่านบอกว่าจานก็สะอาดที่จิตใจเราไม่สะอาดซึ่งนึกเป็นหลักการสำคัญทางพุทธศาสนาของเราว่าต้องให้มีความสมดุลกันหรือความพอดีกันหรือความสอดคล้องกันระหว่างเรื่องภายในเรื่องภายนอกเพราะถ้าเรามัวแต่ จัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างนอกตัวเราให้เรียบร้อยแต่ปล่อยปละละเลยในเรื่อง เรื่องจิตใจแล้วว่าไม่เกิดประโยชน์บางคนรักสะอาดบางคนไม่รักสะอาดแต่การรักสะอาดที่เกินพอดีก็มีรักความสะอาดจนใครไปทำให้สกปรกแม้แต่นิดเดียวก็โกรธทันทีบางคนเนี่ยทำบ้านเหมือนพิพิธภัณฑ์ถ้าใครมานั่งมาเล่นอยู่ในบ้านแล้วก็โกรธทำลายความเรียบร้อยทีนี้เราถ้าเป็นอย่างนั้นก็เสียหลักใช่ไหมก็ห่วงแต่ความสะอาดความเรียบร้อยทางวัตถุแต่มองข้ามว่าความหงุดหงิดหรือความรำคาญในสิ่งที่ไม่สะอาดนั้นเป็นมลทินทางใจกลายเป็นว่าความอยากให้สะอาดอยากให้เรียบร้อยก็เลยเป็นความสกปรกอยู่ในใจเราทางการล้างจานบอกว่าล้างจานไปด้วยล้างใจไปด้วยพยายามให้หน้าที่ของเราทุกอย่างเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชีวิตส่วนมาก
คนเรามีความสุขในการทานอาหารคนหลายคนมีความสุขในการทำกับข้าวแต่คนเกือบทุกคนมีความสุขในการทานอาหารที่มีรสชาติดีแต่คงน้อยคนที่มีความสุขกับการล้างจานหลังจากทานเสร็จแล้วบางคนบางครอบครัวเนี่ยทานอาหารจนดึกทานแล้วคุยต่อคุยจนดึกดึกแล้วจะลุกขึ้นล้างจานก็ขี้เกียจเอาไว้พรุ่งนี้เช้าค่อยล้างอย่างนี้ก็มี ลุกขึ้นตอนเช้าเดินเข้าไปดูจานสกปรกจิตใจก็กลุ้มดังแต่เช้าเลยพอลุกขึ้นมาแทนที่จะเจอความสะอาดทำให้จิตใจสดชื่นเจอแต่คงสกปรกที่ทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ย ทีนี้เราต้องรู้จักจัดเวลาแล้วถ้าเราเปลี่ยนความรู้สึกต่อการล้างจานมันก็ไม่ต้องเป็นเรื่องทรมานจิตก็ได้อาตมาเป็นคนหนึ่งทุกวันนี้ไม่ค่อยมีโอกาสล้างจานแต่ตอนเป็นนักเรียนชอบล้างจานชอบช่วยโยมแม่โยมแม่เป็นคนที่จริงอาตมาไม่ได้ล้างอาตมาเป็นคนเช็ดก็ยืนสองคนโยมแม่ก็ล้างจานอาตมาเช็ดจานรู้สึกมีความสุขมากจนกระทั่งทุกวันนี้รู้สึกชอบทุกวันนี้กับไปเยี่ยมบ้านขออนุญาตโยมแม่ขออนุญาตเช็ดจานได้ไหมไม่ต้องอาตมาขอโอกาสนานมาปีสองปีตัวครั้งมีความสุขกับการเช็ดจานนี่ถ้าเราเปลี่ยนความรู้สึกของเราสักอย่างสิ่งที่คนส่วนมากเขาไม่ชอบทำแล้วเรียกว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อเราก็มีความสุขได้ยิ่งถ้าเราทำสิ่งที่เป็นการช่วยคนอื่นมันก็ยิ่งได้บุญเช่นทางในครอบครัวเราแล้วก็เห็นว่างานอย่างไรที่คนอื่นเขาไม่อยากทำเราก็รีบไปทำในสิ่งนั้นเขาเห็นว่างานนี้เขาไม่ชอบทำเขารู้สึกน่าเบื่อหน่ายเรื่องนั้นเราทำเองดีกว่าเราก็ได้บุญใช่ไหมลุงพ่อเคยพูดถึงจานอีกครั้งหนึ่งที่นึกได้ฉะนั้นก็เป็นเรื่องทางจิตภาวนาคือลุงพ่อเราท่านพูดถึงการปฏิบัติทางจิตหรือการทำสมาธิภาวนานั้นท่านจะพยายามเลี่ยงภาษาเทคนิคพยายามเลี่ยงเรื่องฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานอย่างที่เราสวดในอริยมรรคมีองค์8เรื่ององค์ฌานเหล่านี้หลวงพ่อท่านจะไม่ค่อยพูดนานๆพูดทีแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านเทศเรื่ององค์ฌานหมายถึงว่าในฌานแต่ละขั้นนั้นจะมีคุณธรรมหรือจะมีบางสิ่งบางอย่างที่โดดเด่นเช่นในปฐมฌานฌานที่1ก็มีวิตกวิจารปีติสุขเอกกตาอย่างที่เราสวดกันนั่นไม่ได้หมายความว่าปฐมฌานมีแต่สิ่งเหล่านี้เท่านั้นก็มีอย่างอื่นมีสติมีสัมปชัญญะมี
เวทนามีสัญญามีอะไรหลายอย่างแต่ท่านเลือกเอาห้าข้อนี้เป็นองค์ฌานเพราะเป็นส่วนประกอบของฌานที่ชัดเจนแล้วเรียกว่าที่เด่นกว่าเพื่อนเอขกตาแปลว่าจิตเป็นหนึ่งลุงพ่อท่านเปรียบเทียบว่าวิตกวิจารปีติสุขเหมือนผลไม้และเอกกตาเหมือนจานคือความเป็นหนึ่งเป็นเหมือนก็เป็นฐานก็เป็นภาชนะวิตกวิจารปีติสุขเป็นผลไม้ที่วางไว้บนฌานนั่นเป็นตัวอย่างหรือเป็นการอุปมาของหลวงพ่อซึ่งในการที่ฌานเป็นภาชนะรับรองอาหารก็จะพูดต่อไปว่าพระพุทธศาสนาเราจะย้ำหรือจะเน้นในความสำคัญของภาชนะรับรองของดีอันนี้หมายความว่าเราถือความว่าถ้าจิตใจเราจะเข้าถึงสมาธิโดยจะเกิดความสงบเราต้องมีฐานที่มั่นคงซะก่อนจะเรียกว่าศีลกายวาจาต้องเรียบร้อยเพราะถ้าจิตกายวาจาเราไม่เรียบร้อยเราต้องมีความรู้สึกตะคิดตะควงอยู่ตลอดเวลารู้สึกตัวเองไม่สะอาดรู้สึกตัวเองยังมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในตัวเราซึ่งในชีวิตประจำวันเราอาจจะเก็บกดได้อาจจะลืมเสียได้แต่ไม่ใช่ว่าลืมไปเลยเพราะว่ามันยังอยู่ใต้สำนึก มันตกตะกอนแต่พอเรานั่งสมาธิหรือว่าไม่อยู่กับตัวเองถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกละอายรู้สึกมีความผิดเรื่องสิ่งที่ได้ทำสิ่งที่เราได้พูดแล้วจะเป็นอุปสรรคต่อสมาธิเรื่องจิตภาวนาของเราอาจจะไม่ได้ผลหรือการปฏิบัติในขั้นสูงอาจจะเกิดโทษก็ได้คือคนที่นั่งสมาธิแล้วเกิดมีปัญหาทางจิตใจที่จริงแล้วมีน้อยมากแต่ก่อนสมัยก่อนนี้คนจะกลัวกันมากเรื่องนี้กลัวว่านั่งสมาธิมีสิทธิ์จะเป็นบ้าไม่ทราบว่าใครชอบพูดอย่างนั้นในสมัยก่อนเพราะว่าทำให้หลายๆคนเสียประโยชน์ที่ควรจะได้จากการประพฤติปฏิบัติสมัย10ปี20ปีที่แล้วรู้สึกจะพูดกันมากมีการขู่กันว่าอย่านั่งเลยนั่งคนเดียวเดียวจะเป็นบ้าแต่เท่าที่อาตมาสังเกตใน20กว่าปีที่ผ่านมาคนที่นั่งสมาธิเราเสียจริตเนี่ยมีน้อยมากแต่ถ้ามีเราก็จะมีสาเหตุสองอย่างหนึ่งเคยทำบาปกรรมอะไรไว้แล้วก็ยังไม่เคยเปิดเผยเก็บกดไม่ให้ใครรู้เก็บกดมากแล้วมันก็พอนั่งสมาธิเรื่องที่เคยเก็บกดมันก็ระเบิดออกมาให้ก็เกิดมีปัญหาข้อที่สองก็คือคนที่มีมิจฉาทิฏฐิอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเที่ยวสวรรค์อยากเที่ยวนรก
มีความทำภาษาพระเรียกว่ามีความปรารถนาลามกและมีความปรารถนาที่ไม่ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาแต่ถ้าหากว่าไม่มีอุปสรรคอย่างนี้คือเรื่องศีลก็เรียบร้อยแล้วถ้าหากว่าในอดีตเราเคยทำอะไรไว้ที่ไม่ดีเราได้เปิดเผยเราได้ตั้งอกตั้งใจว่าจะไม่ทำต่อไปรับว่าตัวเองผิดแล้วก็ปล่อยวางอย่างนี้เรียกว่าภาชนะคือจิตใจก็สะอาดพอที่จะทานอาหารใจต่อไปแล้วที่จะเจริญในจิตภาวนาต่อไปถ้าหากว่าไม่ทำเรื่องศีลเรื่องทิฏฐิให้เรียบร้อยเหมือนกับภาชนะมันสกปรกเหมือนจานมันสกปรกมันเอาอาหารมาใส่บนจานนั้นถึงแม้ว่าอาหารนั้นดีเพราะมันถูกความสกปรกของจานนี่มันก็อาจจะติดเชื้อโรคทานลงไปแล้วแทนที่จะเกิดประโยชน์ก็กลับมีโทษต่อร่างกายก็ได้ฉะนั้นเราต้องทำจิตใจของเราให้เป็นภาชนะที่สะอาดโดยการควบคุมการดูแลการรักษากายวาจาให้ดีและการทำทิฏฐิให้ตรงหมายถึงว่าการ ศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาให้รู้คำสั่งสอนแล้วน้อมจิตมหาธรรมะที่หลวงพ่อท่านก็เตือนอยู่เสมอว่าอย่าไปน้อมธรรมะมาสู่จิตใจเราหมายถึงว่าอย่าไปเอาคำสอนพุทธเจ้ามาอ้างอย่าไปเพื่อสนับสนุนความคิดเห็นส่วนตัวแต่น้อมจิตใจไปหาธรรมะยอมเสียสละยอมปล่อยวางความคิดบางอย่างที่ขัดกับหลักธรรมความยึดมั่นถือมั่นต่างๆให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนความคิดอันใดขัดกับหลักธรรมะเราก็ควรจะปล่อยเพื่อจะทำภาชนะคือจิตใจของเราสะอาดเพื่อเราจะได้ปฏิบัติต่อไปมันจะได้ไม่มีโทษนี่เรื่องจอจานลายต่อไปชอชิงนะชอชิงชอชิงก็ยิ่งจะไม่ค่อยมีหลักทานในพระไตรปิฎกแต่ชอชิงเป็นเครื่องดนตรีให้จังหวะซึ่งเราต้องมีสิ่งที่จะให้จังหวะในการปฏิบัติเหมือนกันสิ่งที่ให้จังหวะเกี่ยวกับการปฏิบัติคือครูบาอาจารย์มั่งหรือกัลยาณมิตรท่านเป็นผู้ที่มีความปกติความสม่ำเสมอเหมือนก็เป็นกระจกให้เราได้เห็นความไม่ปกติของตัวเองชิงนี้มันจะมีจังหวะที่สม่ำเสมอและผู้ที่มีจิตใจที่เจริญโดยธรรมก็มีความสม่ำเสมอเมื่อเรามีความสม่ำเสมอเป็นที่ปรากฏเราก็สามารถจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดขึ้นที่จริงแล้วถ้าพูดถึงชอชิงเราพูดถึงเรื่องดนตรีบ้างก็ได้
คือดนตรีเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับพระภิกษุและเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับผู้ถือศีล8แต่สำหรับผู้ถือศีล5ก็ไม่ผิดเพราะศีล5เป็นศีลหรือเป็นผู้พ้นสิกขาบทที่เกี่ยวกับความดีความชั่วโดยตรงฉะนั้นศีล5ในทางพุทธศาสนาจะมีความคล้ายคลึงกับหลักศีลธรรมในศาสนาอื่นแต่ว่าศีลข้อที่6ถึง8นั้นมุ่งที่จะช่วยให้เราขัดเกลากิเลสเป็นสิกขาบทสนับสนุนการประพฤติปฏิบัติดนตรีเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับชาวโลกไม่ใช่น้อยแต่การที่สิ่งใดให้ความสุขนั้นถ้าเรามองในแง่ธรรมะเราอาจจะพูดชัดขึ้นมาว่าลดความทุกข์ของมนุษย์ได้บ้างส่วนมากคนในสมัยปัจจุบันใช้ดนตรีเป็นเครื่องคลายเครียดต่อมาก็พึงอ่านเจอที่เขาเก็บสถิติถามคนทั่วโลกว่าเวลาเครียดทำยังไงยังคลายเครียดมากกว่าครึ่งหนึ่งบอกว่าฟังดนตรี อันดับที่สองโปรทายได้ไหมอันดับที่สองคืออาบน้ำคนใช้การอาบน้ำเป็นการคลายเครียดได้เหมือนกันแต่ข้อที่หนึ่งก็คือฟังดนตรีแต่ทางพุทธศาสนาของเรานั้นเราต้องการแก้ปัญหาอยู่ที่ต้นเหตุไม่ใช่ว่ากลอมจิตใจหรือพยายามกลบเกลื่อนความทุกข์ด้วยวิธีต่างๆคือคนส่วนมากเมื่อมีความเครียดแทนที่จะหยุดทบทวนวิถีชีวิตและทำตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เครียดอย่างนี้เพราะอะไรทำงานหนักเกินไปหรือเปล่าทำงานแบบไม่รู้จักปล่อยวางหรือเปล่าถ้าเราเริ่มถามอย่างนี้เราอาจจะต้องยอมรับว่าผิดทางเสียแล้วทำมากทำมากเกินไปเพราะอะไรเพราะอยากได้เงินเยอะแยะได้เงินเยอะแยะเพื่ออะไรเพื่อจะได้มีความสุขใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็เป็นอันว่ากำลังทำตัวเองให้เป็นทุกข์เพื่อจะได้เป็นสุขใช่ไหมมันขัดกันอยู่ในตัวทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ทุกวันเพื่อหวังความสุขแต่ความสุขที่ที่ปรารถนาหรือที่หวังนั้นไม่ได้สักทีเหมือนคนวิ่งตามเงาตามตัววิ่งก็ไม่ได้จับสักทีคิดว่าจะได้ความร่มเย็นมันก็ไม่ได้สักทีวิ่งเท่าไหร่มันก็ตามไม่ทันที่นี้ในโลกปัจจุบันก็เจริญด้วยวิธีที่จะ
กล่อมประสาทหรือที่จะหนีจากตัวเองหรือที่จะลืมความทุกข์แต่เมื่อการลืมความทุกข์ความกลบเกลื่อนความทุกข์เป็นสิ่งที่ง่ายน้อยคนที่จะยอมหรือที่จะกล้าดูความทุกข์กำหนดรู้ความทุกข์ก็เลยไม่พ้นจากทุกข์สักทีพระครูบาอาจารย์ท่านเตือนอยู่เสมอว่าอยากจะพ้นความทุกข์เราต้องกล้าเผชิญหน้ากับความทุกข์ไม่ใช่ว่าเครียดแล้วก็เปิดวิทยุเปิดทีวีสบายไม่ต้องคิดอะไรสักพักหนึ่งเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนแต่ว่าไม่ได้แก้อะไรเลยนิสัยต่างๆที่เป็นเหตุให้จิตใจว่าวุ่นขุ่นวัวก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมถ้าเรากำลังดำเนินชีวิตในทางที่ไม่พอดีเดี๋ยวความทุกข์ก็ต้องปรากฏขึ้นมาใหม่ฉะนั้นทำไมคนชอบฟังดนตรีมันก็สบายอย่างหนึ่งก็มีความสุขอย่างหนึ่งคือคนที่ไม่ปฏิบัติไม่สามารถปล่อยวางความคิดการฟังดนตรีจิตใจคล้อยตามดนตรีความคิดก็น้อยลงก็เลยมีความสุขแต่ความสุขนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่ดนตรีความสุขอยู่ที่การไม่คิดมากไม่ฟุ้งซ่านมากแต่คนส่วนมากคิดว่ามันอยู่ที่ดนตรีชาวตะวันตกนี่จะถามเรื่องนี้มากเลยถ้าไปเมืองนอกเขามาถามปัญหาทำไมต้องรังเกียจดนตรีไม่เห็นดนตรีจะเป็นเรื่องน่าเกลียดอะไรเลยทำไมพระฟังดนตรีไม่ได้เล่นดนตรีไม่ได้หรือเขาจะสงสารพระมากแม้เล่นดนตรีก็ไม่ได้ฟังดนตรีก็ไม่ได้บางคนโอ้ถ้าฉันไม่มีดนตรีแล้วฉันจะอยู่ไม่ได้เลยคือเมื่อเรามีสิ่งใดที่ให้ความสุขกับตัวเองเมื่อเราคิดพยายามวาดภาพหรือจินตนาการชีวิตที่ไม่มีสิ่งนั้นมันนึกไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงแต่คิดได้ว่าคงจะแห้งแล้งเหลือเกินโดยเริ่มซะว่าคนเราถ้าเราสละความสุขในสิ่งนี้เราก็มีโอกาสที่จะหาความสุขกับสิ่งอื่นไม่ใช่ว่าสละความสุขอย่างนี้แล้วไม่มีความสุขเลยชีวิตของคนเราต้องมีความสุขขาดความสุขไม่ได้แม้พระทุดงกรรมฐานผู้ที่อยู่ด้วยความอดทนก็เช่นเดียวกันถ้าพระไม่มีความสุขในการเป็นพระก็คงยังไม่นานแต่ความสุขของนักปฏิบัติมันไม่เป็นมันมองไม่เห็นง่ายเหมือนความสุขของชาวบ้านแต่ความสุขจากการทำความดีความสุขจากความไม่ประมาทความสุขจากการประพฤติปฏิบัติมันมีจริงและพอเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเราก็เริ่มเห็นว่าความสุขที่ละเอียดนั้นต้องยอมสละความสุขที่หยาบซะก่อนมันจึงจะได้เ
จะเอาทั้งสองอย่างทั้งหยาบทั้งละเอียดไม่ได้มันขัดต่อกันมันขัดกันทั้งความสุขที่ได้จากการฟังดนตรีมันก็มีท่านก็ไม่ปฏิเสธแต่ถ้าเราต้องการความสุขที่ละเอียดที่เกิดจากสมาธิภาวนาเราก็ต้องยอมสละในความสุขนั้นบ้างถ้าเป็นคฤหัสถ์อย่างน้อยในเวลาที่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเพราะต้องการให้เรียบง่ายที่สุดต้องการให้มาสิ่งมากระทบมาปรุงแต่งจิตให้น้อยที่สุดดนตรีมันจะมีผลต่ออารมณ์มีผลต่อความรู้สึกปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆทีนี้การปฏิบัติวงที่จะเลิกเลยที่จะหยุดปรุงแต่งไม่ว่าปรุงแต่งไปในทางบุญหรือปรุงแต่งในทางบาปต้องการให้เข้าใจธรรมชาติของการปรุงแต่งและการปรุงแต่งมันเป็นอย่างไรและเราปล่อยจิตไว้กับการปรุงแต่งเราก็มองไม่เห็นการปรุงแต่งของจิตเนี่ยเราต้องทำให้ง่ายๆให้เห็นได้ชัดแต่ถ้าเป็นคารวาสพอออกจากการปฏิบัติหรือว่านอกจากวันพระเราก็ฟังได้บ้างแต่ไม่ใช่ว่าเกิดเบื่อเกิดเป็นทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งก็เปิดดนตรีเพื่อจะได้คลายเครียดทุกครั้งอย่างนี้ก็จะเป็นคนอ่อนแอไม่มีวันสิ้นสุดเพราะเป็นการหนีจากอารมณ์โดยเองถ้าเป็นนักปฏิบัติเราต้องรู้ว่าตัวเองกำลังรู้สึกยังไงนี่มันคืออะไรมันเกิดอย่างไรบางทีเราก็ไม่รู้ใช่ไหมบางทีรู้สึกเศร้าๆไม่รู้เป็นเพราะอะไรพอรู้สึกตัวว่าเศร้าแล้วไม่ชอบไม่อยากให้มันเศร้าอย่างนี้ต้องรีบไปหาอะไรที่มันจะทำลายความรู้สึกว่าเศร้าไปคิดเรื่องอื่นซะแต่นี่ไม่ใช่การปฏิบัติแล้วก็เป็นนักปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าเศร้ามันก็ถูกความเศร้าความเศร้านี้ปรากฏอย่างไรมีอาการทางร่างกายบ้างไหมอาการทั้งจิตมันเป็นยังไงแล้วก็ดูเหตุปัจจัยของมันบ้างว่ามันอะไรคือสิ่งที่สนับสนุนให้อารมณ์นี้อยู่เพราะถ้าไม่มีสิ่งใดสนับสนุนไม่มีอะไรเป็นอาหารไม่มีอะไรเป็นเชื้อมันก็อยู่ไม่ได้เพราะสิ่งทั้งหลายอยู่ด้วยอาหารสิ่งทั้งหลายอยู่ด้วยเชื้อต้นอารมณ์ทั้งหลายต้นปวงล้วนแต่เป็นบทเรียนบทศึกษาของนักปฏิบัติธรรมไม่รังเกียจไม่กลัวไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่ว่าพร้อมที่จะรู้เท่าทันและปล่อยวางฉันเป็นเกิดความรู้สึกไม่สบายไม่ต้องตกใจไม่ต้องเสียใจมากมันดูว่ามันนี่มันคืออะไรแต่ถ้าเรารีบไปเปิดดนตรีรีบไปเปิดทีวีแล้วไปทำอะไรสักอย่างแล้วไปกินอะไรสักอย่างแล้วไปซื้อของแล้วไปอะไรก็แล้วแต่อันนั้นมันไม่ก้าวหน้าในธรรมการทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้สัมผัสในชีวิตเราก็ควรจะทบทวนว่าเราเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้เพื่ออะไรเราได้กำไรอะไรบ้างและได้ขาดทุนอะไรบ้างมันมีคุณมีโทษต่อ
ชีวิตเราอย่างไรบ้างทั้งการถืออุปสมบทศีลแล้วก็มีอานิสงส์อยู่มากในข้อหนึ่งแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ทดสอบตัวเองแล้วได้เช็คหรือได้สำรวจความยึดมั่นถือมั่นต่างๆของเราเช่นในวันพระก็ไม่ต้องดูหนังสือพิมพ์ไม่ต้องดูทีวีไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเรามาดูว่ามันรู้สึกขาดไหมรู้สึกอึดอัดไหมเป็นทุกข์ไหมในการรักษาศีลศีลแปดศีลอุปสมบทเพื่อจะดูว่าทุกวันนี้เรายึดมั่นถือมั่นในอะไรบ้างยึดติดในอะไรบ้างไหมแต่ก่อนเคยดูทีวีทุกวันฟังดนตรีทุกวันวันพระไม่ได้ดูไม่ได้ฟังเป็นยังไงไหมดังการถือศีลเป็นศูนย์หนึ่งของการภาวนาศีลไม่ใช่เป้าหมายในตัวมันเองแต่ศีลเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อรู้ตัวเองเพื่อเข้าใจตัวเองอักษรต่อไปชอช้างรู้สึกเรื่องช้างนี่มันจะมีเยอะหน่อยข้อแรกเรื่องการฉันพระพุทธองค์ให้พระเป็นผู้เลี้ยงง่ายเรื่องอาหารพระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสอะไรมากว่าควรพระควรจะฉันอะไรหรือไม่ควรฉันอะไรท่านก็ให้เป็นเรื่องของพระแต่ละองค์จะตัดสินเอาเองท่านบอกว่าถ้าพระองค์ใดอยากจะฉันเจก็ไม่ห้ามพระอยากจะฉันเนื้อสัตว์ก็ไม่ห้ามแต่ขอแต่สองอย่างขอหนึ่งให้เป็นผู้เลี้ยงง่ายข้อที่สองก็คือรู้จักประมาณในการบริโภคฉันอะไรก็แล้วแต่แต่อย่าไปฉันมากเกินไปฉันแต่พอดีแล้วก็อย่าไปฉันของแสลงฉันแต่ของที่ย่อยได้ไม่ใช่ว่าเห็นสิ่งใดอร่อยรู้ว่าไม่ค่อยถูกกับโรคประจำตัวเราไม่ค่อยถูกกับสังขารแล้วแต่อดไม่ได้ทีนี้ก็ผิดแต่ถึงแม้ว่าพระพุทธองค์ถือว่าเรื่องพระท่านจะฉันเนื้อสัตว์โดยจะฉันเจนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวท่านก็ยังห้ามเนื้อสัตว์อยู่สิบอย่างแล้วในสิบอย่างนั้นก็มีเนื้อช้างเป็นอย่างหนึ่งเราถือว่าไม่เหมาะสมบางอย่างก็ห้ามเพราะว่าถือว่าเป็นสัตว์สูงหรือเป็นสัตว์มีอุปการคุณต่อมนุษย์มาอย่างนั้นสัตว์ป่าบางอย่างถ้าพระฉันแล้วก็ทุดงเข้าไปในป่าสมมติว่าท่านฉันเนื้อเสืออย่างนี้เป็นต้นเรากินเนื้อสัตว์นี่มันก็มีกลิ่นแล้วพอเสือมันก็ได้กลิ่นก็รู้ว่าคนนี้กินญาติเรามันก็จะต้องแก้แค้นจะต้องจัดการมันอันตรายท่านเลยห้ามแต่ทางช้างท่านไม่ให้ทานเพราะเป็นเรียกว่าเป็นสัตว์สูง คือมนุษย์เราจะประทับใจ
ในตัวช้างมากตั้งแต่สมัยโบราณคือช้างมันจะมีความสง่ามีความน่าลืมใสและมีการเปรียบเทียบมนุษย์ที่ได้รับการฝึกฝนอบรมที่ดีกับช้างที่ได้รับการฝึกฝนอบรมที่ดีและพระพุทธองค์เองทรงเปรียบเทียบพระอรหันต์กับช้างอยู่บ่อยและญาติโยมนึกผู้ที่เคยเห็นหลวงพ่อเราสมัยที่ท่านยังไม่ป่วยก็คงจำได้ว่าทุกคนก็มีความรู้สึกว่าลุงพ่อท่านเดินเหมือนช้างท่านมีความสง่าผ่าเผยมีความงามในการเดินงามมากจนหลายคนก็พูดสิ่งเดียวกันว่าท่านเดินเหมือนช้างแต่การเดินเหมือนช้างเป็นหรือการบอกว่าคนเดินเหมือนช้างอันนี้เขาเป็นคำชมของคนเอเชียหรือคนที่อยู่ในเมืองร้อนที่มีช้างแล้วมีวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับช้างมานมนานแต่ถ้าบ้านอาตมานะถ้าบอกว่าคนเดินเหมือนช้างมีความหมายตรงกันข้ามเลยคนเดินเหมือนช้างก็เหมือนคนเหมือนฝรั่งที่เขาพักที่ห้องโถงอยู่บนโรงครัวเดินเสียงดังใช่ไหมอันนั้นที่บ้านอาตมาบอกเดินเหมือนช้างว่าเดิน เดินตัวหนักเดินส่งเสียงดังนั่นสัญญาที่เกี่ยวกับสัตต่างๆนี้มันจะต่างกันที่บ้านอาตมาที่อังกฤษก็ไม่มีช้างก็มีเฉพาะในสวนสัตว์เพราะฉะนั้นสัญญาหรือความคิดความรู้สึกต่อช้างนั้นมันก็จะต่างกับคนที่อยู่ในเมืองที่เมืองไทยที่มีช้างตั้งแต่โบราณแล้วช้างก็เป็นช้างที่มีอุปการคุณต่อมนุษย์มากแต่ก่อนเนี่ยช้างก็ทำก็ใช้งานแล้วช้างเผือกก็ยังเป็นสัตว์ที่ได้รับความเคารพนับถือก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่เป็นมงคลอาตมาเคยอ่านที่ชาวตะวันตกที่มาค้าขายในเมืองไทยเขียนว่าที่กรุงศรีอยุธยาช้างหลวงตายไปมหากษัตริย์ในสมัยนั้นจำจำไม่ได้องค์ไหนจะเป็นพระเจ้ามหานารายณ์ก็จำไม่ได้ก็มีงานใหญ่มากแล้วทางเจ้าหน้าที่พาศพของช้างหลวงนั้นออกมาแล้วก็เปิดท้องออกมาใหญ่มากแล้วก็นิมนต์พระสี่รูปเข้าไปนั่งข้างในสวดอภิธรรมทุกวันเข้าไปในตัวช้างนะแปลกดีฝรั่งไม่เคยเห็นสมัยก่อนก็ให้เกียรติแก่ช้างมากก็ถือว่าเป็นบารมีของมหากษัตริย์ที่ในพระสูตรมีการเปรียบเทียบพระที่มีความอดทนกับช้าง
ช้างศึกช้างที่ช้างที่ใช้ในการทำสงครามแต่บอกว่าช้างหลวงนั้นหรือว่าช้างที่ที่รบเก่งมีความอดทนต่อโรคหมายถึงว่าเข้าไปในสนามรบช้างเห็นศัตรูเห็นข้าศึกมากมายช้างก็ไม่ท้อแท้ไม่กลัวก็ยังรักษาความเป็นปกติได้แล้วช้างได้ยินเสียงเครื่องดนตรีของศัตรูเสียงสังเสียงแตรเสียงกลองเสียงอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ตกใจไม่กลัวไม่ระยอได้จิตใจปกติได้ได้ก็ชระปัสสาวะของช้างใหญ่ของศัตรู ไม่ใช่ว่าจะต้องอย่างนั้นมันจึงจะสุขไม่อย่างนั้นมันสุขไม่ได้ดังนั้นมันก็ยังไม่เป็นนักปฏิบัติเรื่องของช้างในพระไตรปิฎกแล้วก็มีเยอะเหมือนกันเรื่องที่ญาติโยมคงจำได้เรื่องช้างชื่อนาลคิริซึ่ง มีประวัติว่าพระเทวทัตกับพระเจ้าชาติศัตรูวางแผนจะฆ่าพระพุทธเจ้าทำลายพุทธเจ้าพระเทวทัตอยากจะเป็นพระศาสดาอยากจะเป็นใหญ่คิดทำยังไงแล้วจึงจะได้ทำร้ายพระพุทธเจ้าอยู่ในเมืองราชคฤห์มีช้างมีชื่อเสียงมากชื่อนาลคิริเป็นช้างใหญ่มากแล้วสมัยนั้นไม่ทราบว่าสมัยนี้เขายังทำอย่างนี้หรือเปล่าแต่สมัยนั้นเขาจะให้ช้างกินเหล้าเหล้านี้เขาเรียกว่าทอดดี้ไม่ทราบคนไทยเขาเรียกว่าอะไรทุกวันนี้ที่อินเดียเขายังมีขายอยู่มันเป็นเหล้าที่ทำจากมะพร้าวแล้วพระเทวทัตให้คนดูแลช้างนาลคิริให้นาลคิริกินเหล้ามากกว่าวันธรรมดา2เท่า3เท่าจะไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้นาลคิริออกไปในถนนชาวบ้านก็ตกใจกลัววิ่งหนีกันหมดพระพุทธองค์กับพระอานนท์กำลังจะเข้าบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์มีคนวิ่งมาบอกว่านิมนต์อย่าไม่ต้องเข้าเลยวันนี้อันตรายมากช้างนาลคิริออกจากคอกแล้วอันตรายแต่พระพุทธองค์เฉยต้องบิณฑบาตตามปกติก็เข้าไปสององค์พระองค์กับพระอานนท์เดินเข้าไปในตลาดแล้วช้างนาลคิริพอวิ่งมาน่ากลัวมากตัวใหญ่หน้าแดงเมาเหล้าด้วยพระอานนท์รักพระพุทธเจ้ามากพระอานนท์เห็นท่าจะไม่ดีพระอานนท์ไม่ยืนหน้าพระพุทธเจ้าเพราะว่าถ้าอันตรายตัวเองก็จะตายก่อนพระพุทธเจ้าจะไม่เป็นไรแต่พระพุทธองค์ไม่ยอมพระพุทธองค์ใช้อิทธิฤทธิปฏิหารท่านให้ย้าย
อานนท์ออกจากทางทีนี้ผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งหนีลูกก็ตกนาลคิริจะไปกระทึกเด็กอันนี้พุทธเจ้าใช้เมตตาของท่านแผ่เมตตาไม่น่าเชื่อว่าช้างตัวใหญ่นี้หยุดชะงักเลยนั่งลงพระพุทธองค์ก็ทับนะชาวบ้านเห็นโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ทุกคนก็วิ่งออกมาจากในบ้านเอาเครื่องประดับต่างๆมาทิ้งใส่นาลคิริจนท่วมตัวเลยก็ตั้งชื่อใหม่ว่าธนปาละผู้รักษาธนะหรือทรัพย์สินของชาวบ้านนี่เรียกว่าเมตตามภูเสขะวิธินาจิตวามนินโทตัมเทจะสาปวัตุเตจะยมังคลังเป็นชัยมงคลของพระพุทธองค์ข้อหนึ่งที่พระเราสวดในบทปหุงอีกเรื่องหนึ่งมีพุทธพจน์พูดถึงกุศลธรรมทั้งหลายคุณธรรมทั้งหลายท่านเปรียบเทียบกับรอยเท้าสัตว์ท่านบอกว่าในบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในป่าสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดคือช้างและรอยเท้าสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในป่าก็คือรอยเท้าของช้างท่านเปรียบเทียบว่ารอยเท้าช้างนั้นเหมือนกับความไม่ประมาทและคุณธรรมทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่เข้าไปในความไม่ประมาทเหมือนกับรอยเท้าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสามารถเข้าในรอยเท้าช้างได้พระพุทธองค์ทรงให้ความสำคัญกับความไม่ประมาทมากคำว่าไม่ประมาทนั้นที่จริงดำรากศัพท์นั้นมาดเนี่ยมันคำว่ามัททะแปลว่าเมาไม่ประมาทคือไม่เมาไม่เมาก็คือมีสติความไม่ประมาทหมายถึงว่าการอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่เพื่ออะไรอยู่ท่านบอกว่าถ้าคนเราอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วกิเลสจะต้องลดน้อยลงไปเป็นธรรมดากิเลสจะเพิ่มขึ้นไม่ได้ไม่มีช่องจะเข้าไปครอบงำจิตใจผู้ที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทอยู่ใกล้ชิดกับพระนิพพานมีแต่จะเจริญก้าวหน้าในธรรมไปเรื่อยๆแล้วพวกเราทั้งหลายพร้อมที่จะประมาทอยู่ตลอดเวลาเพราะเรามักจะตื่นตัวจะพบเวลาที่เราเจอสิ่งแปลกประหลาดหรือเจออะไรใหม่ๆตราบใดที่เรายังมีความรู้สึกว่าสิ่งนี้มันใหม่อยู่เราก็จะระวังเราก็จะชังสังเกตเราก็จะเรียนรู้ถ้านานเข้าก็เกิดเคยชินก็เรียกว่าประมาทเหมือนกับที่เราเมื่อกี้นี้ว่าท่านของฤทธิ์ตอนนี้ก็ไปอยู่อเมริกาทุกสิ่งทุกอย่างแปลกหูแปลกตาไปหมดเพราะฉะนั้นท่านก็สังเกตเห็นสิ่งรอบตัวอย่างชัดมากเพราะท่านไม่เคยเห็นคนเราก็เหมือนกันถ้าเราไปต่างประเทศไปมันรู้สึกที่สังเกตเห็นอะไรหลายๆอย่างแต่พอเราอยู่ในบ้านเราเนื่องจากว่าสิ่งแวดล้อมนี่เห็นทุกวันบาก็ไม่คอยจะรู้สึกอะไรแล้วก็เรียกว่าประมาท
หรือในครอบครัวเราก็เหมือนกันอยู่ด้วยกันนานๆแล้วก็จะประมาทกันหมายถึงว่าเจอกันใหม่ๆนี่รักกันใหม่ๆแล้วก็รู้สึกชื่นชมในความดีของเขาความน่ารักของเขานี่แบบรู้สึกเขาดีมากๆแต่พออยู่ด้วยกันนานๆมันก็ชินนะเพราะเห็นทุกวันมันไม่ใช่เรื่องแปลกก็เรียกว่าประมาทต่อกันแล้วก็ละมักจะประมาทในข้อดีของคนได้ง่ายกว่าข้อเสียใช่ไหมจะสังเกตว่าอยู่นานๆไปสิ่งที่ดีของเขานี่มันก็ชินไปแต่นิสัยที่ระคายเคืองนี่ก็รู้สึกมันก็ยังรำคาญเหมือนเดิมบางทีก็ความไม่พอใจอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปเพราะว่าตอนแรกๆ ก็พอใจที่จะมองข้ามสิ่งนั้นไปแต่พออยู่ด้วยกันนานๆมันก็เริ่มจะรู้สึกไม่พอใจมากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับอันนี้ก็ความประมาทในการอยู่ด้วยกันในครอบครัวความประมาทต่อบ้านเมืองเราต่อสังคมเราก็มีเช่นบางทีเดี๋ยวจะเห็นในเมืองไทยแล้วมีรัฐบาลไม่นานแล้วก็จะเกิดเบื่อบางทีก็ไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าเบื่อแล้ว อยากได้ใหม่อยากจะเปลี่ยนใหม่บางทีเราก็อยู่กับสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านเราบางทีก็เบื่อแล้วเคยชินอยากจะเปลี่ยนใหม่แล้วประมาทในสิ่งที่ดีที่ได้ลูกมักจะประมาทกับพ่อแม่มากเขาถือว่าเห็นสิ่งที่ดีที่พ่อแม่ทำให้ก็ถือว่าเหมือนกับเป็นหน้าที่เขาเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ต้องทำอย่างนี้คนสมัยใหม่จะคิดอย่างนั้นถึงว่าประมาทบางสิ่งบางอย่างมันก็เกิดขึ้นใหม่ๆปัญหาเล็กปัญหาน้อยเราก็มองข้ามไม่แก้ไขแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองหรอกเดี๋ยวมันก็หมดไปเองไม่ต้องไปยุ่งกับมันดีกว่าแต่แทนที่จะหายไปเองก็กลับกำเริบสืบสานเรื่องเล็กเรื่องน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่แก้ยากแก้ง่ายก็กลายเป็นเรื่องที่แก้ยากอันนี้ก็จะเห็นบ่อยไม่ว่าปัญหาสังคมปัญหาในวัดเพราะเราประมาทฉะนั้นปัจฉิโมวาทของพุทธเจ้าคืออะไรจนถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดท่านพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับคำนี้ดังความไม่ประมาทคือมีความลืมหูลืมตาอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นของใหม่จะต้องเป็นของแปลกประหลาดมันจึงจะตื่นตัวแต่ฝึกให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะอยู่กับคนปกติธรรมดาก็ยังตื่นอยู่ไม่ใช่ว่าอยู่กับสิ่งใดนานๆก็หลับในเหมือนกับคนเป็นทุกข์คนเป็นทุกข์แล้วต้องการที่พึ่งก็วิ่งไปหาพระแต่พอความทุกข์นั้นบรรเทาลงไปบ้างก็ลืมพระนี่ว่าประมาทใช่ไหมความประมาทนี้มันมีมากทุกวันนี้คนกำลังทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมามากและความประมาทของคนสมัยนี้ก็คือไม่เป็นไรนักวิทยาศาสตร์เขาเก่งมากถึงแม้ว่าเราทำลายสิ่งแวดล้อมไปมากไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็จะผลิตเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่ซึ่งจะแก้ปัญหาทันคือมีความ
เชื่องมงายว่านักวิทยาศาสตร์สามารถแก้ปัญหาของมนุษย์ได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราไปใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยไปเรื่อยๆไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะคิดวิธีแก้อยู่หรอกนี่คือความประมาทนั้นความไม่ประมาทคือการรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ไม่เข้าข้างตัวเองมีความรับผิดชอบมีการคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำผลต่อคุณภาพชีวิตของตัวเองบ้างผลต่อคนรอบข้างบ้างผลต่อสังคมบ้างผลต่อคนที่ยังไม่เกิดบ้างพระอรหันต์เป็นผู้ที่มีคุณธรรมข้อหนึ่งทำอะไรก็คำนึงถึงอนุชนรุ่นหลังพระมหากัสสปะอายุ 60-70 ก็ยังถือทุดงกวัฏอย่างเคร่งครัดไม่ยอมเลิกทั้งที่เป็นพระอรหันต์แล้วไม่จำเป็นต้องทรมานกิเลสแล้วเพราะกิเลสมันตายมานานแล้วทำไมท่านจึงต้องรักษาทุดงกวัฏอยู่ทุกข้อในเมื่อท่านจบการศึกษาแล้วท่านเป็นอรหันต์แล้วท่านบอกว่าต้องการให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่พระแก่อนุชนรุ่นหลังเพราะว่าถ้าพระผู้ใหญ่พอท่านได้ประสบความสำเร็จแล้วหรือท่านได้บรรลุแล้วพอบรรลุแล้วเลิกขอวัดปฏิบัติทั้งหลายก็ไปอยู่แบบสะดวกสบายทั้งที่จิตใจของท่านอยู่ด้วยความสะดวกสบายก็ไม่แปดจิตใจไม่แปดเปื้อนจิตใจไม่เสื่อมเพราะมันพ้นไปแล้วท่านก็อยู่ได้แต่ท่านกลัวว่าเดี๋ยวคนก็จะเห็นว่าเป็นผลพลอยได้และเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติถ้าปฏิบัติไปถึงขั้นแล้วสามารถอยู่สบายได้ก็เลยคลายกายเป็นว่าอยากจะบรรลุเพื่อจะได้สบายหรือว่าคนหลงตัวเองว่าบรรลุแล้วก็เลยปล่อยข้อวัดปฏิบัติทุกอย่างอ้างแต่ว่าตัวเองไม่จำเป็นแล้วตัวเองว่าหมดกิเลสแล้วไม่ต้องทรมานไม่ต้องฝึกตัวเองอีกแล้วเพื่อที่จะป้องกันเรื่องนี้พระอรหันต์ท่านบรรลุแล้วท่านก็ยังรักษาข้อวัดปฏิบัติไว้อย่างเข้มงวดกวดขันเหมือนแต่ก่อนทั้งที่ตัวเองไม่จำเป็นก็ได้ต้องการเป็นตัวอย่างนี่คือความเมตตาความไม่ประมาทของพระอรหันต์ท่านไม่ต้องเป็นห่วงถึงเรื่องตัวเองแล้วเพราะว่าท่านก็หมดแล้วหมดห่วงแล้วแต่ท่านกลับสงสารระวังดีต่อเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะเพื่อนมนุษย์ที่ยังไม่เกิดนั้นคนเราควรจะเอาพระอรหันต์เป็นตัวอย่างบ้างแล้วว่าเราทำอะไรเราก็ต้องคิดถึงผลนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยต้องการเป็นตัวอย่างที่ดีวัฒนธรรมของเรานี้ไม่ใช่ของตายตัวมันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาถ้าเราไม่รักษาหลักการเอาไว้มันก็เสื่อมได้ฉะนั้นอาตมาก็สังเกตได้ทุกวันนี้วัฒนธรรมของหมู่บ้านหลายอย่างมันก็เสื่อมทุกวันนี้วัยรุ่นเห็นเด็กวัยรุ่นเห็นพระแม่จะไหว้ก็ไม่ได้ไหว้แต่ก่อนนี่ไม่ใช่อย่างนี้อาตมามาใหม่ๆแล้วถึงจะเป็นเด็กวัยรุ่นก็ตามถีบจักรยานเห็นพระก็ลงจากจักรยานก็นั่งลงไหว้ทุกคนก็นั่งเดินผ่านก็ไหว้ทุกวันนี้ไม่สนใจเลยไม่แตกต่างกันอะไรกับกรุงเทพหรือจากต่างประเทศเท่าไหร่แล้วทุกวันนี้แล้วมันจะเป็นความผิดของใครถ้าหากว่าเราผู้ที่
มีศรัทธาแล้วเข้าใจในเรื่องบุญที่ได้จากการแสดงความเคารพต่อผู้ที่ควรเคารพถ้าเราไม่สอนถ้าเราก็ไม่เน้นไม่ให้เหตุผลไม่อธิบายให้ลูกให้หลานฟังเขาก็ไม่มีความรู้สึกคือบางทีเริ่มต้นเรามีศรัทธาแล้วมีความเคารพแล้วมันก็ปรากฏภายนอกเริ่มจากภายในออกเป็นการแสดงออกทางภายนอกนั่นดีที่สุดแต่คนที่หลายๆคนมันยังไม่ถึงภายในต้องเริ่มจากภายนอกก่อนให้แสดงความเคารพทางกายทางวาจาก่อนมันเป็นฐานให้มันจะค่อยซึมซาบเข้ามาถึงจิตใจแต่มันเป็นการรักษาความงดงามของสังคมเราไว้พุทธองค์เพราะว่าผู้ที่เคารพแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ผู้นั้นได้บุญดังเราต้องการให้เราเองได้บุญต้องการให้ลูกได้หลานได้บุญก็ให้มีสัมมาคารวะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยสังคมอีสานเรามานมนานแล้วทุกวันนี้ก็ชักจะเลอะแล้วชักจะหมดไปแล้วท่านต้องการให้เราไม่ประมาทในเรื่องนี้ไม่ปล่อยปละละเลยในเรื่องนี้เพราะว่ามันเปลี่ยนไปได้ความรู้สึกของคนมันเปลี่ยนไปได้แต่เราไม่รักษาไว้ให้ดีดังความไม่ประมาทเป็นคุณธรรมที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องมากให้เราทุกคนมาพิจารณาในเรื่องนี้บอกว่าความไม่ประมาทเป็นอมตะปะทังมันเป็นทางไปสู่ความไม่ตายความประมาทเป็นทางไปสู่ความตายคนที่ไม่ประมาทเหมือนคนไม่ตายคนที่ประมาทเหมือนกับคนที่ตายแล้วพอเมื่อประมาทแล้วไม่ได้สร้างสรรค์ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ใครเลยเหมือนกับคนตายแล้วชีวิตไม่มีคุณค่าอะไรจริงๆเรื่องช้างก็เยอะแยะเลยนะและเรื่องในภาษาไทยเนื่องจากว่ามีความสัมพันธ์กับช้างมากก็มีศัพท์มีสำนวนเกี่ยวกับช้างไว้เยอะแยะเช่นฆ่าช้างเอางาทำสิ่งที่ทำลายหรือว่าทำลายสิ่งที่มีคุณค่าด้วยความโลภเพื่อได้กำไรนิดเดียวอันนี้ก็เห็นมามากในสังคมปัจจุบันหรืออย่างที่พูดเมื่อกี้นี้เรื่องการพัฒนาประเทศชาติแบบทุนนิยมแบบอุตสาหกรรมทำลายสิ่งแวดล้อมเพื่อได้กำไรน้อยหรือว่าเพื่อได้กำไรไม่กี่คนหรือกลุ่มคนน้อยคนส่วนมากไม่ได้เรียกว่าฆ่าช้างคือทำลายประเทศเพื่อจะได้กำไรนิดเดียวอะไรอีกโอ้มีเรื่องที่เขาว่าไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมช้างสารอะไรงูเห่าอะไรอีกฆ่าเก่ากับมีรักแต่ว่าควรจะร่วมทั้งผัวรักด้วยฮะนะไม่ใช่มีรักอย่างเดียวช้างสารมันตัวใหญ่มันไว้ใจไม่ได้งูเห่านี่ก็ทุกคนก็กลัวช้างสารกับงูเห่าทุกคนก็กลัวอยู่แล้วแต่ข้าเก่าก็มีรักและผัวรักก็คนท่านจะประมาทได้โอ้ยไว้ใจไม่ได้ข้าเก่าก็ทาสเก่าคนใช้เก่า
แต่ก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้ทรยศมาลายก็ได้มีรักผัวรักก็เหมือนกันแต่คนไม่มีศีลธรรมไม่มีความจงรักภักดีก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้และเบระมัดระวังอะไรอีกขี่ตามช้างเนาะอย่าไปขี่ตามช้างก็รู้จักความพอดีรู้จักความสามารถของตัวเองอย่าไปดูคนอื่นที่เก่งกว่าเราที่ดีกว่าเราแล้วก็คิดว่าจะเอาตามเขาทุกอย่างเราก็รู้ของเราอยู่ไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นรู้แต่ความพอดีของตัวเองพอใจในสิ่งที่มีอยู่ถ้าเรามีความสันโดษเรามีความพอใจกับสิ่งที่มีอยู่แล้วว่าจิตใจเรามีเวลาที่จะคิดในทางที่เป็นประโยชน์แต่ถ้าเรามองแต่คนอื่นที่ไม่มากกว่าเราหรือว่าสูงกว่าเราแล้วคิดทำยังไงเราจึงจะได้เหมือนเขาจึงจะได้มากกว่าเขาแล้วก็คิดไม่พอใจกับสิ่งที่ตนมีอยู่แล้วจิตใจก็วุ่นอยู่แล้วเต็มไปด้วยความคิดที่เป็นอกุศลแต่พอเราทำใจให้พอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้โดยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วอันนี้ก็ใช้ได้โอเคพออยู่พอกินพอเป็นพอไปเรียกว่าจิตใจแล้วมันก็สว่างขึ้นมามีเวลาที่จะไปคิดในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลมีมันประหยัดเวลาประหยัดแรงความคิดประหยัดแรงกายแรงวาจาแรงใจนะประหยัดแล้วเราก็มีแรงมีกำลังที่จะสร้างคุณงามความดีตอนเขาเห็นเขาทำอะไรเขามีอะไรเราไม่ต้องไปสนใจเขามากเราสนใจแต่คุณภาพชีวิตของเราคุณภาพมันไม่ได้อยู่ที่วัตถุมันอยู่ที่จิตใจของเราแต่มีกิเลสมากวัตถุก็เป็นพิษเป็นภัยกับเราได้แต่มีกิเลสน้อยอยู่อย่างเรียบง่ายจิตใจก็มีโอกาสก้าวหน้าในธรรมแล้ววันนี้อาตมาก็ได้เทศตัวอักษรวันนี้ก็ได้แค่3ก็ได้จอจานชดชิงก็ชดช้างวันพระหน้าก็จะแสดงธรรมต่อไปวันนี้ก็คงพอสมควรเก็บเวลา